เมื่อวานนี้กํานดการนายกเนี่ยบอกว่าจะลงพื้นที่ทั้งจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านแต่วันนี้ก็คือต้องออกมาโพสต์ขอโทษชาวจังหวัดแพร่ล่ะที่ไม่ได้ลงพื้นที่ตามกําหนดการเดิมเพราะว่าสภาพอากาศมไม่เอื้ออํานวยสักเท่าไหร่ก็เลยต้องส่งกําลังใจผ่าน3สสที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ค่ะโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็โพสต์ข้อความผ่าน X ระบุว่า ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงจากเดิมที่ตั้งใจจะลงพื้นที่สองจังหวัดคือน่านและแพร่ในวันนี้แต่เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ทําให้ไม่สามารถเดินทางไปที่จังหวัดแพร่ได้วันนี้จึงเดินทางไปจังหวัดน่านได้เพียงจังหวัดเดียวโดยไปที่อําเภอเมืองและอาะําเภอภูเพียงพร้อมทั้งส่งกําลังใจให้พี่น้องจังหวัดแพร่ผ่านทางสอสอทั้ง3ท่านคือท่านแรกนายแพทย์ทศพรเสรีรักท่านที่2นายนิยมวิวัฒน,นะดิตกุลและท่านที่3า นายวรวัตรเอื้ออภิญญกุลที่ตอนนี้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานความช่วยเหลือกันอยู่อย่างต่อเนื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ดิฉันและทีมงานให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ดิฉันขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังในทุกจังหวัดรวมถึงในจังหวัดภูกเก็ตที่มีเหตุการณ์ดินถล่มด้วย ดิฉันและทีมงานจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะนี่ก็เป็นข้อความที่ท่านนายกโพสต์ผ่าน X นะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงแค่การไปในฐานะของหัวหน้าพักเพื่อไทยในเวลานี้นะครับค่ะ